สวัสดีค่ะเลิศฟาร์มวัวต้นน้ำบีฟมาสเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเย็นมาเก็บภาพบรรยากาศของวัวปล่อยทุ่งนะคะคืนนี้ก็คงจะค้างอยู่ที่กลางทุ่งเนี่ยแหละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะที่ลูกวัวแรกคลอดนะคะที่คลอดใหม่2ตัวได้มีโอกาสออกมาวิ่งเล่นอยู่ที่กลางทุ่งค่ะมองเห็นไหมคะไกลๆเจ้าตัวเล็ก2ตัวค่ะตอนนี้ก็มีอายุได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะพอเขาคลอดวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะคะนี่ค่ะ1อาทิตย์เต็มๆค่ะ8วันแล้วค่ะแข็งแรงค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะแวะมาเก็บภาพบรรยากาศวัวกลางทุ่งให้ชมค่ะอายุได้8วันนะคะที่เห็นกำลังเดินอยู่นี่ค่ะเจ้าตัวเล็กค่ะเป็นลูกของพ่อพันธุ์แองกัสค่ะสำหรับพิกัดนี้นะคะอยู่ที่โอเบลุงโฮปเฟนนะคะอำเภอเบรมการ์เดนจังหวัดอาเก่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะลูกวัวก็เหมือนกับจะหัดกินหญ้านะคะแต่ก็คงยังกินไม่เป็นค่ะวันนี้แม่วัวก็ได้ออกมาเดินทุ่งกับลูกค่ะหลังจากที่โดนกักตัวอยู่ในคอกประมาณ3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์นะคะจนรอให้ลูกแข็งแรงพอที่จะออกมาเดินปล่อยทุ่งได้ก็เกือบเดือนนะคะที่โดนกักตัวอยู่ในคอกนะคะรอคลอดแล้วก็หลังคลอดค่ะตอนนี้ก็ได้ออกมากินหญ้าสดๆ สมใจแล้วค่ะแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านะคะก็คือพ่อพันธุ์แองกัสค่ะอันนี้เป็นแม่วัวแองกัสนะคะที่เพิ่งคลอดลูกได้8วันค่ะข้างหน้านะคะที่อยู่คลอเคลียร์กับพ่อพันธุ์แองกัสค่ะเห็นไหมคะนมใหญ่เชียวลูกของแม่แองกัสก็นอนอยู่กลางทุ่งนะคะมองเห็นไหมคะเพราะว่าเขายังตัวเล็กมากค่ะหญ้าก็เลยบังค่ะเห็นนะคะอ
วัวบางตัวก็เอนกายลงนอนแล้วค่ะบางตัวก็ยังเล็มหญ้าอยู่บางตัวก็คลอเคลียกันอยู่อันนี้ภาพรวมของวัวทั้งหมดค่ะที่อยู่กลางทุ่งค่ะพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินแล้วค่ะแต่วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆนะคะแล้วก็วันนี้ช่วงบ่ายก็ตอนเย็นก็มีฝนตกค่ะแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรแรงมากก็คือตกพอทำให้ดินชุ่มฉ่ำนะคะก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าจะมืดเร็วแต่จริงแล้วพระอาทิตย์จะตกดินประมาณ3 ทุ่มนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดการเก็บภาพบรรยากาศวัวกลางทุ่งเอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ